ู่ที่หน้าซีคูสค่ะหลังจากที่เรารับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วเราก็มีกิจกรรมที่จะไปทำต่อนั่นก็คือไปดูปลาโลมากลางทะเลนะคะผิดค่ะไปไว่ายน้ำกับปลาโลมาว่ายน้ำโอเคโอเคโอคุงก็ว่ายน้ำเดี๋ยวมอสกับโอคุโนซังจะซื้อตั๋วทิเกตแล้วก็เราจะซื้อนั่งเรือหรูๆไปชมปลาโลมานะคะอันนี้ด้วยที่ว่ายน้ำด้วยกับปลาโลมาป่ะแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วข้างในนะคะก็คือคนนึงเนี่ย 4,500 เยนนะคะแต่ว่าดูได้ประมาณ2ชั่วโมงก็คือขึ้นอยู่กับว่าน้อยๆเนี่ย1ชั่วโมงถ้าปลาโลมากระโดดขึ้นมาได้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยถ้าโอเคก็ถ้าช่วงนั้นปลาโลมาเยอะแต่ถ้าสมมติช่วงที่ปลาโลมาไม่ได้เยอะมากอาจจะรอประมาณ2ชั่วโมงนะคะซึ่งถือว่าคุ้มมากๆนะซื้อแล้วซื้อแล้วโอเคไปถ้าจะไปใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ประเทศญี่ปุ่นจะใช้ Pocket Wi-Fi อะไรดีนะสองรีทูอัปเดตถ้าจะใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ประเทศญี่ปุ่นใช้สามเลยไฟมีบริการแบตเตอรี่สำรองและพนักงานคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย24ชั่วโมง369วันตอนนี้นะเราอยู่บนเรือซึ่งกำลังจะพาเราแล่นเพื่อที่จะไปดูโลมาใช่ค่ะจากตรงนี้นะคะก็คือท่าเรือนะคะที่อามากุสะเนี่ยนะคะไปถึงจุดชมวิวเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 40-50 นาทีค่ะซึ่งพอเราไปถึงจุดชมวิวแล้วเนี่ยเราก็จะนั่งรอปลาโลมานะคะขึ้นมากระโดดก็น่าจะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเราก็คงเห็นได้หลายได้เห็นหลายตัวเพราะตอนนี้คนบอกว่าเป็นช่วงหน้าปลาโลมาพอดีแล้วตอนนี้คนไทยเรือด้วยคนที่เป็นคนขับเรือก็คือ OA เฮ้ยเขาไปไม่กลับว่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นเหมือนกับกัปตันนะตอนนี้ได้รับหน้าที่คุมคนทั้งเครื่องเพราะตอนนี้ไม่ต้องขี่ก็ปล่อยไปหยุดที่ไหนก็หยุดจริงๆแล้วนะคะเรือนี้เนี่ยจุได้มากสุดถึง25คนนะคะก็คือใครเนี่ยอยากจะมาเป็นทุกไพรเวทก็สามารถเช่าเรือได้หรือว่าถ้าต้องการที่จะมาแบบเป็นกลุ่มเล็กๆก็มาซื้อตั๋วเอานะคะที่เคาน์เตอร์แล้วก็จะร่วมเดินทางไปกับผู้เดินทางท่านอื่นๆอีกเฮ้ยอามากุสะมีเกาะใหญ่2เกาะครับและเกาะเล็กๆอีกนับร้อยนอกจากการดูปลาโลมาแล้วบริเวณนี้ยังมีกิจกรรมทางน้ำสนุกๆและสิ่งอำนวยความสะดวกของรีสอร์ทที่เปิดบริเวณนั้นตอนนี้เรากำลังจะไปจุดดูปลาโลมาครับซึ่งมีค่าใช้จ่าย 4,500 เยนต่อคนแต่ถ้าหากจองผ่านอินเทอร์เน็ตราคาจะอยู่ที่ 4,000 เยนต่อคนครับหลังจาก45นาทีที่เรานั่งเรือจากท่าเรืออะไรนะมิซูมิท่าเรือมิซูมิแต่ที่เรากินข้าวแล้วก็เราได้นั่งต่อเรือมายังนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอเรือเฮ้ยอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราอะต้องมาดูนะคะก็คือจะเป็นพันหนึ่งเป็นแบบพันอินโดเอเชียอินโดใช่แต่ว่าจะเป็นแบบเป็นปลาโลมาผักขวดนะแต่ว่าจะพันต่างกันกับที่เราเห็นในพิพิธภัณฑ์หรืออควาเรียมอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้เราเห็นอยู่ข้างหน้าแล้วนั่นน่ะไปดูเห็นแล้วเห็นแล้วใหญ่มากเห็นแล้วใหญ่มากเป็นหมู่
ก็คือที่เรามาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนกับกลางกลางทะเลเรามาที่นี่เยอะมากเพราะว่าคลื่นเนี่ยไม่ได้สูงขนาดนั้นแล้วก็ทะเลสงบรวมถึงแหล่งสัตว์น้ำเนี่ยค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เพราะว่าทางไกด์เองเนี่ยบอกว่าที่เนี่ย อาหารของปลาโลมาเนี่ยค่อนข้างชุกชุมนะคะแล้วก็เป็นปลาโลมาปากขวดพันอินโดเอเชียใช่ก็ตอนนี้จะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเดือน11นะเนาะที่มากันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหน้าหนาวสัตว์ทะเลสัตว์น้ำน้อยลงเนี่ยทำให้ปลาโลมาก็อาจจะย้ายพำนักถิ่นฐานไปที่ทะเลอื่นนะคะเดี๋ยวไปดูปลาโลมาต่อได้ยินว่ามีJR-Kyushu Hotel Kumamoto เป็นหนึ่งในโรงแรมของเครือ JR-Kyushu Hotel Group ซึ่งทั้งหมดอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ JR เดินทางสะดวกสบายใกล้แหล่งช้อปปิ้งร้านสะดวกซื้อร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวภายในโรงแรมตกแต่งสวยงามสะอาดและทันสมัยห้องพักกว้างขวางมีบริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรีทุกห้องพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันThank you.
ลูกซับตะไคร้โอ้ไม่ใช่ซับตะไคร้